สายตรงจากห้องพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้สายของคุณณพรพันธ์ฤทธิ์มหันต์นะคะนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุพรรณีคุณไลล่านะคะค่ะโดยรวมแล้วอากาศในภาคเหนือระยะนี้เป็นยังไงบ้างคะในภาคเหนือของเรานะคะในระยะนี้อากาศก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวได้ในตอนเช้านะคะแล้วก็มีหมอกเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะวันนี้อุณหภูมิได้ลดลงไปแล้วนะคะก็คาดว่าอาจจะลดลงได้อีกเล็กน้อยได้ในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าในช่วงกลางวันค่ะก็ในหลายๆพื้นที่ตอนนี้ก็มีอุณหภูมิสูงขึ้นมาบ้างแล้วนะคะก็เป็นลักษณะของอากาศร้อนได้ในตอนกลางวันนะคะคงเป็นลักษณะแบบนี้ไปได้อาจจะไปได้ทั้งสัปดาห์เลยนะคะแต่ว่าในช่วงสัปดาห์แรกนี้นะคะในระยะนี้ภาคเหนือมีลมตะวันตกในระดับบนนะคะที่พัดเข้ามาปกคลุมนะคะก็เลยทำให้มีอุณหภูมิลดลงได้ในช่วงเช้านะคะจากนั้นก็ลมตะวันตกในระดับบนเนี่ยค่ะก็จะเคลื่อนผ่านไปก็จะมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแทนนะคะแล้วทีนี้ก็ลมเนี่ยมีกำลังอ่อนลงไปก็เลยทำให้โดยรวมแล้วในระยะหลังๆจากวันที่27จนถึงช่วง24กุมภาพันธ์ไปแล้วอะค่ะอุณหภูมิก็อาจจะสูงขึ้นได้ 2-3 องศาเซลเซียสค่ะโดยในตอนกลางวันก็ยังคงมีอากาศร้อนได้อยู่นะคะเมื่อวานนี้เห็นมีรายงานพายุลูกเห็บที่กำแพงเพชรด้วยลักษณะแบบนี้ยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไหมคะใช่ค่ะก็มีรายงานเข้ามาฝนฟ้าคะนองรุนแรงที่เกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ของภาคเหนือนะคะจากนี้ไปก็ลักษณะอากาศหรือว่าตัวแปรเนี่ยค่ะก็ได้อ่อนกำลังลงไปแล้วนะคะแต่ก็ยังคงมีที่จะเป็นลักษณะฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะแต่ว่าลดความรุนแรงลงไปบ้างแล้วนะคะทางประเทศไทยตอนบนในช่วงระยะนี้มันจะเป็นเหมือนกันคล้ายๆกับภาคเหนือไหมคะโดยรวมแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายกันนะคะจากนี้ไปก็เริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นมานะคะโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นได้ 1-2 องศาเซลเซียสแต่สิ่งที่ยังคงอยู่กับเราก็คือยังมีอากาศร้อนในตอนกลางวันได้นะคะค่ะปัญหาค่าฝุ่นจะมีผลกระทบไหมคะบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยรวมอะค่ะค่ะในระยะนี้นะคะก็หลายๆพื้นที่นะคะก็มีอัตราการระบายที่ดีขึ้นมาแต่ว่าหลังจากนี้ไปนะคะในช่วงหลังจากวันที่20ไปเนี่ยค่ะเนื่องจากว่ามีลมตะวันตกอะค่ะเขายังพัดปกคลุมมาอยู่ก็อาจจะทำให้อัตราการระบายค่าฝุ่นหรืออะไรต่างๆนี่นะคะก็อาจจะลดลงมานะคะดังนั้นหากมีการสะสมในพื้นที่เยอะอยู่แล้วนะคะก็อาจจะไม่ค่อยระบายได้ดีเท่าไหร่อะค่ะก็อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพได้นะคะคำแนะนำในช่วงระยะนี้สำหรับประชาชนโดยรวมทั่วประเทศเลยจะแนะนำอะไรเป็นพิเศษคะสำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะในบางพื้นที่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองได้นะคะ10-20%ของพื้นที่แล้วก็อาจจะมีลมกระโชกแรงได้ในบางแห่งนะคะก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะแล้วก็สำหรับภาคเหนือตอนบนก็อุณหภูมินะคะในตอนเช้ายังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวได้นะคะก็ให้รักษาสุขภาพกันไว้ด้วยนะคะและสำหรับในช่วงตอนกลางวันค่ะในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนก็เริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นมาแล้วดังนั้นลักษณะอากาศก็จะเป็นลักษณะอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะอุณหภูมิในช่วงเช้ากับช่วงบ่ายจะแตกต่างกันนะคะก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันไว้ด้วยนะคะสำหรับประชาชนบริเวณภาคใต้นะคะทั้งสองฝั่งในระยะก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะคะ10-20%ของพื้นที่นะคะคลื่นลมก็ยังไม่ได้มีความรุนแรงมากเท่าไหร่นะคะก็คลื่นลมจะสูงประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็ห่างฝั่งออกไปหรือว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยอาจจะสูงได้มากกว่า1เมตรนะคะแล้วก็สำหรับในเรื่องของค่าการระบายของอากาศนะคะก็ยังคงอยู่ในลักษณะที่ระบายได้ปานกลางนะคะยังไงแล้วก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ติดตามข่าวพยากรณ์กันในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะคุณณพรพันธ์ฤทธิ์มหันต์นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสายตรงจากห้องพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยา